ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ต้องให้ความสนใจในวันนี้ก็คือคดีนักเคลื่อนไหวด้านศาสนาชาวเวียดนามที่ถูกจับตัวในไทยแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนนะครับวันนี้ทนายความของนักเคลื่อนไหวชาวเวียดนามคนนี้ก็ขอเลื่อนการไต่สวนออกไปท่ามกลางการคัดค้านของอัยการและการสังเกตการจากหน่วยงานด้านความมั่นคงของเวียดนามด้วยครับคุณนริศราคินิมานติดตามเรื่องนี้เขาไม่อยากกลับทุกครั้งที่คุยกันเขาก็อธิบายว่าเขากลับไม่ได้นะเพราะว่าที่เขาต้องมาเนี่ยเพราะว่าเขาถูกเจ้าหน้าที่ทำร้ายเพราะยังมีข้อมูลที่ยังต้องสอบข้อเท็จจริงจากจำเลยเพิ่มรวมถึงเอกสารที่ได้รับต้องผ่านการแปลเพื่อให้จำเลยเข้าใจทำให้ทนายความต้องยื่นขอเลื่อนการไต่สวนส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนในยีกวินดับนักเคลื่อนไหวด้านศาสนาชาวเวียดนามออกไปเป็นวันที่1และ19สิงหาคมนี้ข้อจำกัดของการปรึกษาหารือกันตอนนี้คือเขาเป็นผู้ต้องขังเข้าใหม่แล้วก็ในการเตรียมคดีเราจะได้แค่วันละ1ครั้งครั้งละ20นาทีแล้วเขาเป็นชาวต่างชาติต้องใช้ล่ามและการคุยกันต้องผ่านโทรศัพท์ไม่สามารถเอาเอกสารให้ดูได้เพราะฉะนั้นข้อกล่าวหาทั้งหลายที่อยู่ในสำนวนนะคะเราต้องการที่จะตรวจสอบกับเขาว่าเขามีความรู้ไหมรู้จักคนเหล่านี้ไหมเงี้ยมันก็เป็นไปด้วยความยากลำบากฝั่งอัยการและทางการเวียดนามคัดค้านทนายจำเลยโดยให้เหตุผลว่าคดีที่ยีกวินดับเกี่ยวข้องคือเหตุก่อการร้ายที่เมืองดักลักปี2566และมีประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตโดยมีเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงตำรวจเวียดนามและเจ้าหน้าที่สถานทูตมาสังเกตการแต่เมื่อพยายามสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่สถานทูตได้ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ยีกวินดับปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยยืนยันไม่เกี่ยวข้องเพราะเขาเดินทางมาที่ไทยตั้งแต่ปี2558และได้รับการคุ้มครองจาก UNHCR ตั้งแต่ปี2561แรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นหลังเขาถูกจับนอกจากผู้แทนพิเศษด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติได้ทวิตข้อความและแฮชแท็กถึงกระทรวงการต่างประเทศของไทยแล้วทำให้การไต่สวนในวันนี้ถูกจับตาจากหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศรวมถึงนักสิทธิมนุษยชนจำนวนมากพรบเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนพรบการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยถ้าเป็นอาชญากรจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะถูกส่งไปตั้งส่งกลับไปประเทศได้แต่การ extradition คือการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแต่ถ้าเขาเป็นผู้ลี้ภัยเป็นคนที่ได้รับความคุ้มครองเขาไม่สามารถที่อยู่ในประเทศต้องกำเนิดและไม่อยากจะอยู่ประเทศต้องกำเนิดเพราะกลัวการปราบประหารก็อยู่ในความดูแลของในมาตรฐานสากลหากเราดูแลใช้แค่มุมมองของงานความมั่นคงอย่างเดียวเนี่ยมันจะทำให้เราถูกมีผลกระทบมากๆและจุดยืนของไทยเนี่ยจะไม่มีจุดยืนนะครับในเวทีโลกเขาจะมองว่าประเทศไทยเรามีความร่วมมือกันในการกดปราบข้ามชาติตรงนี้ก็คือให้ความสำคัญเลยครับตัวเองกังวลเหมือนกันว่าประเทศไทยเราอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มาอย่างยาวนานจากเคสต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งเคสเวียดนามเองเคสกัมพูชาเองเคสลาวเองเพราะภูมิภาคของเราเนี่ยเป็นภูมิภาคที่เกี่ยวกับการกดปราบข้ามชาติยีกวินดับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มองเทนยาร์ดบนพื้นที่สูงตอนกลางของเวียดนามโดยมองเทนยาร์ดนั้นเป็นคำที่นักล่าอาณานิคมชาวฝรั่งเศสคิดขึ้นเพื่ออธิบายถึงชนเผ่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นคริสเตียนที่ผ่านมาเขาออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการมีเสรีภาพในการนับถือศาสนากับมองเทนยาร์ดสแตนฟอร์ดจัสติกก่อนหน้านี้หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง Human Rights Watch ออกรายงานที่มีชื่อว่าเราคิดว่าเราปลอดภัยซึ่งเนื้อหาส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการกดขี่และส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับประเทศโดยระบุว่าประเทศไทยได้อำนวยความสะดวกกับการเฝ้าการติดตามการใช้ความรุนแรงการลักพาตัวการบังคับให้สูญหายและการบังคับส่งตัวกลับในขณะเดียวกันทางการไทยก็ได้กระทำการปราบปรามข้ามชาติต่อผู้เคลื่อนไหวชาวไทยในต่างแดนนริศราคินิมานไทย PBS รายงาน